การจัดตั้งรัฐบาลน่าจะเสร็จในเร็ววันนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องไม่ต้องกังวลนะครับผมเชื่อว่าเราจะผ่านไปได้ด้วยดีโดยการนำของท่านนายกเศรษฐานะครับผมเชื่อว่าทุกๆตำแหน่งจะเป็นคนดีและก็มีคุณภาพเหมาะสมกับงานครับผมผมว่าขอให้รอดูดีกว่านะครับอย่าเรามันถ้าผมพูดอะไรออกไปเนี่ยมันอาจจะไปนำท่านนายกได้ผมเอาขอให้เป็นลักษณะว่ารอฟังท่านนายกเป็นคนสรุปนะครับแต่อยากจะให้มั่นใจว่าไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งไม่มีการอะไรทั้งนั้นไม่มีการแย่งชิงเราจะเสร็จกันไปด้วยดีๆนะครับไม่มีคำว่าแยกตัวครับท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยผมขอตอบเท่าที่ผมตอบได้นะครับคือจะอยู่กับพรรคพลังประชารัฐจะดูแลพรรคพลังประชารัฐแล้วก็จะเป็นเสาหลักของพรรคพลังประชารัฐและจะใช้ความรู้ความสามารถท่านในการมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องอย่างเต็มที่นะครับส่วนตำแหน่งได้หรือไม่ได้คงไม่ได้เป็นเพราะอะไรเพราะท่านคงไม่ได้ยึดติดอะไรผมว่าตรงนั้นมากกว่านะครับไม่อาจให้มองตรงนี้และในส่วนเรื่องของการทะเลาะอะไรไม่มีอะไรครับท่านยังปกติไม่มีอะไรเลยครับเห็นท่านหายไปจากหน้าสื่อมวลชนหลายวันแล้วครับสัปดาห์แล้วค่ะตั้งแต่บวชไปแล้วนี่คือปิดตัวเงียบอยู่แต่ในป่าอย่างเดียวคงไม่ได้ไปปิดใช้คำว่าปิดตัวคงไม่ได้ครับเพราะว่าเห็นไปกินอาหารญี่ปุ่นอยู่นะครับก็คงไม่ใช่มีอย่างนั้นหรอกครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่คือณวันนี้ต้องเข้าใจว่าเราทุกคนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยเราก็ต้องไม่อย่าสร้างข้อแม้หรืออะไรออกมามากเกินไปก็ไม่เหมาะสมผมว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ฮะท่านก็อยู่แบบอยู่ตรงนี้เพราะจะได้จัดตั้งกันให้เสร็จเรียบร้อยมากกว่าครับผม